สบายดีเนาะน้องนักเรียนชั้นม .1 มาพบกับอาจารย์ที่1ในมื้อนี้อาจารย์จะมาอธิบายให้ผู้ที่สนใจต่อก็คือการโฮมของกลุ่มซึ่งว่าในคลิปก่อนอาจารย์ได้อธิบายเนาะเกี่ยวกับการตัดก่อนจะเข้าสู่บทเรียนอาจารย์จะทวนคืนบทเรียนเก่าอยู่หน่อยนึงเพื่อความจืดจังของพวกน้องจืออันนี้พวกน้องจืบ่นี่มันสัญลักษณ์ของหยังอาจารย์ได้อธิบายแล้วเนาะในคลิปก่อนไปแล้วนี่มันแทนให้คําว่าหยังเนาะแทนให้คําว่าเป็นอนุกลุ่มทางดีเนาะตัวนี้เด้อถ้ามีเครื่องหมายขีดนะพวกน้องจือว่าบ่เป็นดังนั้นตัวนี้จึงแทนคําว่าบ่เป็นอนุกลุ่มต่อมาอันนี้สัญลักษณ์ของการหยังพวกน้องจือบ่อันนี้มันสัญลักษณ์ของการตัดเด้อตัวคล้ายๆตัว U ทั้งปีนี่เนาะแต่คล้ายๆตัว U นี้เขาเอิ้นว่าสัญลักษณ์ของการหยังการโฮมดังนั้นมื้อนี้เราจะมาเข้าการโฮมในข้อที่2มาเบิ่งกันเลยเนาะข้อ2ขอเด้อการโฮมของกลุ่มอันแรกคืออาจารย์ให้พวกน้องสังเกตเบิ่งกลุ่มนี้เป็นหลักอาจารย์จะอธิบายกลุ่มนี้ให้พวกน้องไปตื้มใส่คําถามที่เขาถามเขาว่าการโฮมให้เข้าใจง่ายๆคือการโฮมตัวอย่างเฮาเอาสิ่งของมาโฮมกันหรือว่าเอาห้องมาโฮมกันคือห้องม.1ครับ1เอาโฮมกับห้องม.1ครับ2พวกน้องว่าหลายขึ้นบ่หลายขึ้นแม่นบ่เพราะว่าจะเกิดเป็นนักเรียนทั้ง2 2ห้องตัวอย่างเอาเงินมาโฮมกันเนาะเงินอาจารย์มี 10,000 เงินนักเรียนมี 3,000 โฮมกันเป็นเท่าไหร่พวกน้อง 30,000 นั่นเองอันนี้เอิ้นว่าการโฮมมาถึงการเอามาเข้ากันเอาเป็นอันเดียวแต่ว่าการโฮมของกลุ่มจะแตกต่างต้องอิงใส่คุณลักษณะของกลุ่มการเขียนกลุ่มอาจารย์ได้แนะนำแล้วแต่คิดก่อนๆเนาะนับตั้งแต่ต้องมีอย่างวงติกาต่อมาจะมีจ้ำหรือจุดเพื่อคันองค์ประกอบ2ตัว3องค์ประกอบ1สามารถเขียนได้แต่เทื่อเดียวอันนี้ให้จื้อเด้อองค์ประกอบ1สามารถเขียนได้เทื่อเดียวและการเขียนองค์ประกอบนั้นบ่สําคัญอาจารย์ได้อธิบายแล้วในคลิปก่อนๆและให้พวกน้องสังเกตเบิ่งกลุ่มกลุ่มตัวนี้กลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม E แม่นบ่จะมีอยู่3กลุ่มสังเกตว่ากลุ่ม A กับกลุ่ม B นี้มีองค์ประกอบตัวใดแน่กลุ่ม A ก็จะมีองค์ประกอบคือเลข2กับเลข1กลุ่ม B จะมีองค์ประกอบเลข1กับเลข3ส่วนว่ากลุ่ม E นี้แม่นองค์ประกอบเบิดทุกตัวก็คือเลข1เพราะเลข2เลข3แม่นบ่เพราะว่านั้นกลุ่ม E นี้ความเอา A กับ B หรือว่า A กับ B นี้เป็นอนุกรมของกลุ่ม E นั่นเองสิ่งที่เราต้องตอบก็คือองค์ประกอบของกลุ่มไม่ A โฮม B นี้ได้มาจาก3ภาคส่วนคือภาคส่วนแน่ๆก็คือภาคส่วนของกลุ่ม A ภาคส่วนของกลุ่ม B และภาคส่วนตัดกันของกลุ่ม A และ B นั่นเองก็คือตัวที่เป็นดำๆตัวที่เป็นเลข1นี้เอิ้นการตัดของกลุ่ม A กับกลุ่ม B แม่นภาคส่วนที่ตัดกันก็คือเลข1นี้อันนี้ได้มาจาก3ภาคส่วนก็คือพวกน้องไปตอบเด้อสําหรับข้อนี้ก็คือภาคส่วนที่ตัดกันแม่นเลขหยังอันนี้การตัดของกลุ่มให้สังเกตเบิ่งกลุ่ม A กับกลุ่ม B ตัดกันเป็นเลขหยังอันนี้พวกน้องตอบแล้วตื่นมาให้อาจารย์แล้วจากตัวนี้คือกันให้พวกน้องตื่นใส่แล้วส่งให้อาจารย์กวดเขาบอกว่าภาคส่วนที่เป็นองค์ประกอบของ A และ B A ตัด B นี่เป็นเลขใดนี่ให้พวกน้องตื่นใส่จากคําถามเด้อแล้วพวกน้องตื่นใส่อันนี้พวกน้องจือคือสัญลักษณ์ของการตัดอาจารย์อธิบายแล้วอันนี้ A ตัด B อันละ A ตัด B แล้วอันนี้พวกน้องเติมใส่ตัวเลขแน่ๆนําเบอร์ใดพวกน้องจือสังเกตจากแผนวาดของกลุ่มหรือว่าสังเกตจากกลุ่ม A กลุ่ม B และการตัดกันของกลุ่ม A และกลุ่ม B สําหรับข้อต่อมาให้พวกน้องสังเกต2กลุ่มนี้ก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B คือเก่าอันนี้ให้เขียน A A นี่ A ตัดกับ B อาจารย์ว่าแล้วเนาะ A ตัดกับ B สังเกตจากการตัดของกลุ่มหรือว่าจะสังเกตว่าองค์ประกอบที่คือกันตัวนั้นจะเป็นตัวอย่างเลขเลขแน่ๆที่คือจะเลข6มันบอกเลข6นี่เป็นองค์ประกอบของ A และเลข6เป็นองค์ประกอบของ B นั่นเลข6A ตัด B ก็จะมีเลข6ต่อมาคือเลข8สําหรับตัวอื่นท่านผู้น้องตอบก็คือให้เขียนองค์ประกอบของ A แต่บ่แม่นองค์ประกอบของ B มีเลขใดเขียนมาตัวนี้อาจารย์องค์ประกอบของ B แต่บ่แม่นของ A มีตัวเลขใดให้พี่น้องเขียนมาและสําหรับการโฮมอาจารย์ว่าแล้วแม่นบ่การโฮม A โฮม B ก็คือเอากลุ่ม A นี้มาเขียนโฮมกับกลุ่ม B แต่อย่าลืมว่าองค์ประกอบ1
สามารถเขียนได้เพียงแต่เทือเดียวดังนั้นเลขโค้กกับเลข8 A กับ B มีซ้ำกันเขาเขียนแต่เลขโค้กกับเลข8เพียงแต่ตัวเดียวเขาบอกสามารถเขียนได้2ตัวอันนี้รักการเขียนกลุ่มให้พวกน้องเขียนมามีตัวได้แน่ B คบ A มีตัวได้แน่เขียนมาแล้วสังเกตดูว่ากลุ่ม2กลุ่มเขาเขียนมานี้มันเป็นอะไรกันมันเท่ากันกับตึงเข้ามาเท่ากับเท่าบ่เท่ากับตึงเข้ามาบ่เท่ากับเด้อพวกน้องตึงใส่สําหรับกิจกรรมตัวนี้สําหรับกิจกรรมนี้อาจารย์ฝากให้พวกน้องไปตึงกิจกรรมต่อมาให้พวกน้องสังเกตเบิ่งแผนวาดของกลุ่มให้ดีๆเด้อพวกน้องจะได้ไปแก้กิจกรรมอาจารย์จะฝากพวกน้องแก้ในนี้ให้สังเกตเบิ่งแผนวาดของกลุ่ม Aแผนวาดของกลุ่ม B และแผนวาดของกลุ่ม C กลุ่ม A กลุ่ม A แผนวาดของกลุ่ม A ก็อยู่ในวงวนของ A A นี้มีองค์ประกอบตัวใดแน่แม่นบ่นับตั้งแต่A เป็นองค์ประกอบของ A 9เป็นองค์ประกอบของ A แล้วกลุ่ม A นี้มีตัวเลขแน่ๆมีตัวอักษรแน่ๆเขาเขียนให้มาให้เขียนกลุ่มแบบขยายก็คือมีตัว M ตัว C แม่นบ่นอกจาก M C แล้วมีอย่าง N 7 9A และเลข5ที่เป็นองค์ประกอบของกลุ่ม A หรือว่าอยู่ในวงมวลของ A นั่นเองกลุ่ม B เช่นเดียวกันให้พวกน้องสังเกตเบิ่งวงมวลของ B มีองค์ประกอบตัวใดแน่ให้พวกน้องเขียนมานี่อาจารย์เขียนให้ง่ายๆก็คืออยู่ในวงมวลของ B จะมีเลข2เลข4เลข5ตัว C M A และเลข8เห็นบ่วงมวลของ C หรือว่าองค์ประกอบของ C มีตัวใดแน่อันนี้พวกน้องนี่จะเขียนให้ก็คือมี M มี N มีเลข7เลข8และตัว D สิ่งที่พวกน้องจะเติมก็คือต่อไปนี้ในกิจกรรมสำหรับการโฮม A โฮมกับ B แม่นบ่ A โฮม B ก็คือเขาจะเอากลุ่ม A นี้เขียนโฮมกับกลุ่ม B แต่ว่าตัวที่องค์ประกอบที่คือกันเขาเขียนตัวเดียวหรือสังเกตจากกิจกรรมก่อนที่จะอธิบายเขาเขียนองค์ประกอบของกลุ่ม A แล้วเขียนองค์ประกอบของกลุ่ม B และภาคส่วนที่ตัดกันของกลุ่ม A กับกลุ่ม B นั่นเองเอ้ยมาการโฮมของกลุ่ม A กับกลุ่ม B ส่วนว่าข้ออื่นเช่นเดียวกันอันนี้อาจารย์ฝากให้พวกน้องไปแก้ไปเติมแล้วส่งมาให้การกวดถ้าบ่เข้าใจในข้อใดหรือว่ากิจกรรมที่หน้าใดให้สามารถโทรหาอาจารย์หรือว่าแสดงถามอาจารย์เด้อสำหรับกิจกรรมนี้อาจารย์ฝากไว้สำนี้คือสำคัญพี่น้องต้องจื้อว่าการโฮมของกลุ่มตัวอย่าง A กับ B มันเอามาโฮมเข้ากันแต่อย่าลืมว่าองค์ประกอบหนึ่งสามารถเขียนได้เพียงแต่เทือเดียวในหลักการเขียนกลุ่มนั้นสำหรับกิจกรรมนี้อาจารย์ฝากไว้สำนี้สำหรับเมื่อหน้าพบกันใหม่เนาะบ๊ายบายสิ่งนี้เลย